วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสรุปแล้วนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 ของ AstraZeneca นะครับก็เลยมีคนถามว่าท่านนายกกลัวหรือเปล่าท่านก็บอกว่าจริงๆไม่ได้กลัวนะแต่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอเลยจะพิจารณาว่ามันจะปลอดภัยกับคนไทยมากที่สุดอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการชี้แจงนะครับว่าตอนนี้กำลังรอความชัดเจนอยู่นะครับว่าการที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามีคนได้รับวัคซีนแล้วก็มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันเสียชีวิตนั้นมันเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนหรือไม่ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับจึงชะลอออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีที่สถาบันบำราศนราดูรต่อมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็แถลงด่วนเลยนะครับเพื่อชะลอการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เนื่องจากได้รับรายงานว่าต่างประเทศเนี่ยไปพบว่าผู้รับวัคซีนเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันแล้วมีผู้เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั่นเองครับโดยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรที่ปรึกษาศูนย์บริหารโควิด -19 หรือสบคเปิดเผยว่าไทยเราต้องชะลอการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ไปก่อนหลังเดนมาร์กและออสเตรียพบผู้รับวัคซีนมีอาการเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ22คนแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในเดนมาร์กนะครับโดยเดนมาร์กก็ประกาศชะลอการฉีดวัคซีนทำให้คณะแพทย์และทีมงานการฉีดวัคซีนต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนไทยจริงๆแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่สุดของประชาชนนะครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นต้องเร่งฉีดแม้วัคซีน AstraZeneca จะมีประสิทธิภาพดีขณะนี้จึงขอชะลอออกไปก่อน 5-7 วันหรืออาจจะเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับต้องรอผลการสืบค้นจากเดนมาร์กแล้วก็หน่วยงานในยุโรปก่อนนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้การเสียชีวิตของผู้ป่วยนั้นเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนจริงหรือไม่ครับต้องจำเป็นจะต้องชะลอการดำเนินการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ไปก่อนตามที่ท่านปลัดกระทรวงได้แถลงแล้วว่าเพิ่งเมื่อคืนนี้เองเนี่ยนะครับมีการประกาศออกมาจากประเทศเดนมาร์กและความจริงมีประเทศออสเตรียด้วยแล้วก็ทางยุโรปซึ่งนำมาวัคซีนของแอสตราเซเนกาไปฉีดแล้วเป็นล้านล้านโดสนะแต่เนื่องจากเขาเจอเขาเรียกว่าผลข้างเคียงได้ยินไหมให้คำว่าทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวในหลอดเลือดดำแล้วจะทำแล้วก็มีทำให้มีผลที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดนมาร์กเองเขาก็ประกาศให้มีการชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปก่อนสิ่งนี้เองเนี่ยทำให้ทางคณะแพทย์นะฮะและทีมงานทางด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องนำมาพิจารณาทางนี้บริษัท AstraZeneca ได้ส่งวัคซีนให้กับ17ประเทศในสหภาพยุโรปนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเดนมาร์กเนี่ยเขาได้สั่งชะลอการฉีดวัคซีนออกไปก่อน2สัปดาห์เพื่อทำการสืบค้นหาสาเหตุซึ่งยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับก็ประกาศชะลอการฉีดเหมือนกันเพื่อรอผลการสืบค้นของเดนมาร์กแล้วก็รอผลการตรวจสอบขององค์การยาของยุโรปหรือว่า EMA ก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไล่เรียงกันแล้วก็มี11ประเทศนะครับที่สั่งระงับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับประชากรไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนอร์เวย์ไอซ์แลนด์อิตาลีออสเตรียสเปนโรมาเนียและล่าสุดก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่12นั่นเองครับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับว่าทีมสาธารณสุขไทยถอดรหัสเชื้อไวรัสโควิดทั้งหมดที่พบในไทยพบว่ายังคงเป็นเชื้อแบบดั้งเดิมครับดังนั้นเนี่ยวัคซีนที่เรานำเข้ามาสามารถต่อสู้กับโรคได้แต่หากในอนาคตมีเชื้อไวรัสกลายพันธุ์หลุดรอดเข้ามาในประเทศไทยวัคซีนของ AstraZeneca ก็อาจจะพอต่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ได้แต่ประสิทธิภาพยอมรับว่าไม่เต็มร้อยส่วนบริษัทซีโนแวคนะครับที่ก็มีการผลิตวัคซีนออกมาเหมือนกันนะครับก็ยังมีผลวิจัยไม่มากนักแต่ตามทฤษฎีแล้ววัคซีนชนิดนี้ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้วดังนั้นตามทฤษฎีเชื่อว่าจะสามารถต่อสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัท AstraZeneca ตามกำหนดการเมื่อช่วงเช้าวันนี้ท่านนายกยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้กลัวการฉีดวัคซีนแต่ต้องรับฟังรายงานจากทีมแพทย์
ถึงความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนด้วยตนเองเตรียมพร้อมในการไปฉีดวัคซีนแล้วแต่เมื่อคุณหมอรายงานว่ายังไม่ปลอดภัยจึงต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนแต่ก็พร้อมให้ความมั่นใจในการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนพร้อมกับระบุว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนสำคัญเพียงคนเดียวเพราะคนที่จะรับการฉีดทุกคนนั้นมีความสำคัญในแต่ละครอบครัวส่วนแผนการจัดสรรวัคซีนในอนาคตรัฐบาลก็จะดำเนินการตามแผนขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วครับกว่า 30,000 โดสเพื่อให้กำลังใจในการทำงานของทีมแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดเวลาครับก็เดี๋ยวมันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตวุ่นวายไปหมดนะเพราะว่ามันก็ต้องฟังคณะแพทย์เขาพิจารณาวันนี้เขาก็ชี้แจงมาแล้วว่าต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่มาจากต่างประเทศด้วยได้ด้วยผมคิดว่าบริษัทต้นทางเขาต้องชี้แจงเขาด้วยอยู่แล้วนะก็คงจะใช้เวลาไม่มากนักมั้งนะผมเองเนี่ยพร้อมเมื่อเช้าก็เตรียมตัวจะไปฉีดอยู่แล้วล่ะนะพอดีแจ้งมาก็เลยไปไม่ได้แค่นั้นเองแน่นอนนะครับว่าผู้สื่อข่าวต้องไม่พลาดสัมภาษณ์ท่านนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับที่ได้กล่าวถึงความปลอดภัยของประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนเลยนะครับความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนหลังกระทรวงสาธารณสุขนั้นเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างไรก็ตามคณะแพทย์ยืนยันว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วมากกว่า30ล้านโดสมีการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 ล้านโดสทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามการชะลอหรือว่าหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเป็นเรื่องปกติทางการแพทย์ครับโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนใหม่แล้วก็การฉีดวัคซีนในวงกว้างระดับประเทศระดับโลกการฉีดวัคซีนอื่นๆในบางประเทศก็เคยหยุดหรือว่าชะลอเหมือนกันนะครับเพื่อรอผลการสอบสวนมาแล้วก่อนที่จะกลับมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีความมั่นใจในผลการสอบสวนว่าไม่ใช่ผลจากวัคซีนอีกทั้งยังกล่าวถึงเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงนี้ยังมีการฉีดวัคซีนของซิโนแวคตามเดิมนะครับก็คือตามแผนเดิมเลยที่เรารับมา 200,000 โดสแรกเนี่ยตอนนี้ก็ฉีดไปแล้ว 40,000 โดสครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ